สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับกุ๊กกูนั่นเองแล้ววันนี้นะคะเรากลับมากับเกม Line Ranger พร้อมอีเวนต์คอลลาโบใหม่ค่ะที่มาคอลแลบกับเกม Line Ranger นั่นเองนะคะและการ์ตูนเรื่องนี้มีชื่อว่าเครยอนชินจังนั่นเองเครยอนชินจังนะคะหรือว่าที่ใครๆรู้จักกันดีนะในชื่อของชินจังจอมแก่นนั่นเองนะคะก็เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะเรื่องและภาพโดยโยชิโตะอุซุอินะคะซึ่งตีพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่แบบหัวหน้ามาแล้วเราก็สร้างเป็นแอนิเมชันนะคะในปี2535ซึ่งในเรื่องเครย่อนชินจังเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กอนุบาลวัย5ขวบที่มีชื่อว่าโนฮาระชิโนสึเกะนั่นเองเนี่ยนะหรือว่าเรียกกันว่าชินจังเล็กสั้นๆนะเนาะว่าชินจังนะคะเป็นเด็กลามกแต่มีความอ่อนโยนและน่ารักในบางทีนะคะและชินจังชอบกินขนมช็อกโกบีและมีไอดอลเป็นหน้ากากแอคชั่นนั่นเองเจอคอลลาโบในเดือนนี้เนี่ยเราก็รู้สึกมีความตื่นเต้นนะเพราะว่ามันเป็นคอลลาโบที่คิดว่าน่าจะเป็นที่รู้จักกันค่อนข้างดีเลยทีเดียวอ่ะสำหรับชินจังเพราะว่าเคยมีการ์ตูนในเมืองไทยด้วยเป็นการ์ตูนในไทยด้วยนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันดีนั่นเองนะคะน่าจะเป็นช่อง9การ์ตูนหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะรู้สึกอินเพราะว่าตัวเองดูไงก็เลยรู้จักตัวละครนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปดูกันเลยดีกว่าว่าคอลลาโบใหม่เครย่อนชินจังหรือว่าชินจังจอมแก่นในเดือนเมษายนนี้น่าตื่นเต้นแค่ไหนไปดูกันเลยเอ้ยเราได้อะไรอะโนฮาระฮิโรชิเราได้คุณพ่อหรอเราได้คุณพ่อมาแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นตัวฟรีใช่ไหมมาดูกันนะคะอัลตร้าแรร์นะคะเพิ่มโอกาสได้รับคอลลาโบเรนเจอร์4ชนิดนะคะชิโนสึเกะนี่มีท่าที่แปลงร่างเป็นนักกับแอคชั่นด้วยอ่ะดีจังเลยอ่ะแล้วก็สำหรับเรนเจอร์ที่มีนะก็จะมีชิโนสึเกะนะคะฮิมาวาริแอนชิโร่นะมากับเป็นแพ็คคู่คาซามะคุงอันนี้เป็นคาซามะคุงนั่นเองไม่ใช่มาซาโอะนะแล้วก็คนนี้คือเนเน่จังนั่นเองนะคะส่วนโคโรโบการันตีนะคะก็ตั้งแต่7ครั้ง15ครั้ง30ครั้งนะคะมีโอกาสที่จะได้โคโรโบ8ดาว1ชนิดนั่นเองนะแล้วก็ยังมีในส่วนของเกียร์โคโรโบอีกด้วยนะคะที่เป็นเหมือนจะเป็นชุดของฮิมาวาริแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นของชินจังปะไม่แน่ใจเกียร์ก็มีการันตีอีกเช่นกันนะคะส่วนดาวเคราะห์โคลาโบในสเปเชียลสเตทนะคะก็มีโอกาสได้รับโนฮาระฮิโรชิก็คือคุณพ่อนั่นเองคุณพ่อเป็นตัวฟรี คุณแม่ล่ะไม่มีคุณแม่หรอเอามาแต่คุณพ่อได้ไงอ่ะจริงๆในเรื่องเนี่ยเห็นคุณแม่เยอะกว่ามากๆเลยนะอ่ะตัวที่อยู่ในโคโลโบชินจังนะคะอย่างที่เห็นนะคะก็มีชินจังมีฮิมาวาริมีคาซามะคุงมีเนเน่นะคะแล้วก็มีคุณพ่อเสียใจไม่มีคุณแม่ทำไมไม่ทำคุณแม่มาล่ะมาเกือบทั้งครอบครัวเลยนะแต่ไม่มีคุณแม่หมายความว่าไงมิซาเอะมันต้องมีมิซาเอะดีเซ็งทำไมไม่มีมิซาเอะคือนี่จำได้เลยว่าคือชินจังอ่ะจะอยู่กับมิซาเอะส่วนใหญ่นะคะก็คืออยู่กับคุณแม่นั่นเองแล้วก็จะคือเขาจะไม่เรียกคุณแม่ว่าแม่เขาจะเรียกว่ามิซาเอะน่ารักอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีภารกิจพิเศษอะไรกันบ้างนะคะภารกิจพิเศษของกาชาก็จะเป็นกาชาการันตีนั่นเองนะทั้งตัวเรนเจอร์แล้วก็เกียร์แล้วก็มีเป็นกิจกรรมที่ทำตัวโคโลโบให้เป็นระดับ8ดาวอัลตร้านะก็จะได้กบดำอัลตร้าไปกบดำ8ดาวอัลตร้ามาเป็นในครอบครองเป็นของรางวัลนั่นเองนะคะก็มีชิโนสึเกะฮิมาวาริชิโร่คาซามะคุเนเน่แล้วก็โนฮาระฮิโรชินะคะแล้วก็ยังมีการเคลียร์ดาวโคโลโบนะชิโนสึเกะเดี๋ยวนะเคลียร์ดาวโคโลโบชิโนสึเกะก็คือดาวโคโลโบชินจังเนี่ยนะด่านที่3 30ครั้งนะคะมีโอกาสได้โนฮาระฮิโรชินะคะแล้วก็มีด่านที่6 60ครั้งก็ได้ตัวฟรีอีก1ตัวนั่นเองแล้วก็ยังมีการวิ่งเป็นกิจกรรมวิ่งในสเตทอีเวนต์นั่นเองนะตัวที่แม็กที่สุดรางวัลแม็กที่สุดก็คือได้เป็นซูเปอร์เลโอนาร์ด8ดาว1ตัวเป็นกบเขียวนั่นเองอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปกดกาชากันเลยเราต้องกดกาชาดีเพราะว่าเฮ้ยความน่ารักจริงจังนี่ฮิมาวารีนะแล้วก็มาพร้อมกับชิโร่นะคะน่ารักมากๆชิโร่อ่ะเจ้าขาวจริงๆชื่อเจ้าขาวนะแล้วก็เน
นี่ชินจังนะคะมาพร้อมกับขนมช็อกโกบีนั่นเองนะชินชอบช็อกโกบีมากคาซาม่าคาซาม่าก็เป็นผู้ชายเด็กผู้ชายที่แบบฉลาดนะคะส่วนเนเน่ก็อุ๊ยเฮ้ยน้องเอากระต่ายมาด้วยอ่ะถ้าใครดูการ์ตูนอ่ะจะรู้ว่าเจ้ากระต่ายตัวเดียคือเนเน่จะมีแบบภาคแบบว่าความดาร์กอยู่ในตัวพอเวลาแบบเก็บกดอะไรมาสักอย่างแล้วจะต้องเอากระต่ายมาทุบเอามาชกนะไม่รู้จะมีท่านะหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเราจะกดได้คอลลาโบนี้บ้างหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เรามีตั๋วอยู่5นะแล้วก็มีตัวเพชรเนี่ยอยู่ 1,000 เพชรซึ่งกูก็จะกดให้หมดเลยนะเออคือบอกแล้วว่าถ้ามีคอลลาโบมาที่เป็นที่ชื่นชอบอะเราก็ทุ่มเทนะเออเราก็ทุ่มเทถ้าเป็นคนละบทที่ชอบเราจะทุ่มเทอ่ะโคนี่เล่นน้ำเชิญมาดูตั๋วกาชาฟรีอันที่2นะคะอันนี้ราชินีให้ดวงใจเอ้ยไม่กดกดอีกครั้งไม่ได้แล้วกดได้แค่นี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโคลาโบอ่ะเพิ่มโอกาสได้รับเรนเจอร์4ชนิดคือเราควรจะรอแบบมาทีละตัวไหมอ่ะ กดไปก่อนเลยแล้วกันนะเราอยากได้อยากได้ทุกตัวเลยอ่ะ อย่างน้อยก็ขอให้ได้ชินจังแล้วกันกับพิมาวรีเออชอบชินจังกับพิมาวรีเนเน่ก็ชอบอ่ะเออจริงชอบหลายตัวมากนะเอามาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างหันหัวกะโหลกราศีมูนนักมายากลนักเวทเจมโคนี่นักว่ายน้ำกู้ไผ่มาร์ชเมลโล่บราวฮีเกิลริมหาดนักบูไซมอนและหมดแล้วเอิ่มคอลาโบไม่มาทุกคนคอลาโบไม่มาเลยคอลาโบชินจังอ่ะกดอีกสิจะรออะไรกดอีกจัดไปบอกแล้วเราจะกด3ให้หมดไปเลยอ่ะกดเพชรให้หมดทุ่มทุนสร้างกับชินจังจริงเออต้องมีมิซาเอะด้วยจริงอ่ะเออนี่คือรู้สึกแบบเซ็งเอ้ยทำไมตัวเก่ามากเด่นดิ้นแล้วก็มันนาวนะวิกยทินมูนฮิมาวาริแอนชิโร่มาแล้วในที่สุดเราได้คอลลาโบมาแล้ว1ตัวนะคะเป็นน้องหนูฮิมาวาริเป็นน้องสาวชินจังนั่นเองนะคะได้ฮิมาวาริมาทุกคนเฮ้ยพูดชิโร่อีกแล้วอ่ะทำไมเราพูดชิโร่บ่อยมันคือเจ้าขาวนะจะไปติดชิโร่มาจากไหนวะฮิมาวาริแอนเจ้าขาวเออเอ้ยเมื่อกี้มันก็เขียนว่าชิโร่ปะมันก็มีทั้งชิโร่ทั้งเจ้าขาวปะอลิสค่ะน้องเจสสิก้าโปรหิตมูนักข่าวมูนักมายากลฮายโซกโลกราศีพูดผิดหรือเปล่าวะนี่เราคู่ฝึกทหารรอบนี้ไม่มีคอลลาโบเลยนะคะก็900เพชรนะคะหมดไปแล้วเรียบร้อยได้คอลลาโบมัน1ตัวนะก็คือเป็นคอลลาโบของชินจังหนูฮิมาวารินแองนี่ฮิมาวารีอยู่ไหนลูกนี่ฮิมาเนี่ยเห็นป่ะดีๆเขาเขียนชิโร่ในกระตัวน่ะมันก็มีทั้งเรียกว่าเจ้าขาวกับชิโร่นะจำไม่ได้ว่าในมังงะเรียกว่าอะไรนะคะเออก็ทั้งเจ้าขาวทั้งชิโร่ก็ถูกแล้วล่ะนะคะฮิมาวารินะคะนี่เลยสกิลนะคะบอกว่าดวงตาใสซื่อใช่ๆฮิมาวารีเขาจะมีแบบโมเมนต์แบบทำหน้าน่ารักให้ทุกคนหลงไหลแล้วก็เอาของมาให้นางนั่นเองนะคะกับสกิลที่2เป็นขนมใสไหมนะคิดว่าขู่จะมีคลิปมารีวิวให้ได้ดูแน่นอนพอเป็นเรื่องชินจังแล้วก็ตื่นเต้นร้อนมากเอ้ยคนมันชอบก็งี้แหละและสำหรับการอัปเดตนะคะคอลลาโบนะคะก็ยังจะมีในส่วนของสเตทพิเศษนั่นเองสเตทพิเศษก็จะมีดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าชิโนสเกะนั่นเองนะคะเป็นอีเวนต์คอลลาโบนะคะเมื่อเราเข้ามาเล่นในดาวเคราะห์เนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับคุณพ่อนะหรือว่าชิโนฮาระชิโนฮาระฮิโรชิมีโอกาสได้รับคุณพ่อฟรีด้วยนะคะคุณแม่ไปไหนอ่ะนี่เครื่องมิซาเอะมาทำไมไม่มีมิซาเอะนะขอประท้วงกับทีมงานไลน์เจอได้ไหมว่าต้องมีมิซาเอะไม่มีมิซาเอะได้ยังไงทำไมถึงไม่มีมิซาเอะนะคะ
คุณแม่ต้องมาสิลืมคุณแม่ได้ยังไงมีคุณพ่อไม่มีคุณแม่นะอ่ะนี่นะคะเมื่อเราเคลียร์สเตจได้นะคะก็จะมีโอกาสได้รับกับตัวคอลโบนั่นเองนะคะก็จะเป็นสุขเหมือนเดิมนะคะใครที่มีโอกาสอยากเข้ามาเก็บสะสมตัวคุณพ่อนะคะชิโนะไรโรชิให้ได้เป็นพีร้อยก็ลองมาเก็บสะสมดูนะจ๊ะและแน่นอนในส่วนของ State Event นะคะก็มีกิจกรรมอีกเช่นเคยนะคะก็จะมีโอกาสที่จะได้รับตัวฟรีหรือว่าตัวคุณพ่อชิโนฮาระฮิโรชิด้วยนะคะมาดูที่รางวัลคะแนนกันก็จะเห็นได้ว่าเมื่อทำคะแนนตามเป้านะก็จะมีโอกาสได้รับกับตัวคอลโบตัวฟรีนั่นเองแล้วก็ในส่วนของคะแนนการจัดอันดับอันนี้ต้องไปวิ่งก่อนซึ่งกูก็คิดว่าก็น่าจะมีตัวคุณพ่อให้ได้เก็บสะสมอีกเช่นกันนะคะใครที่อยากมาสะสมตัวคอลโบตัวฟรีก็สามารถที่จะมาหาได้ใน Event Stage แล้วก็ Special Stage นั่นเองนะคะเดี๋ยวกูขอไปส่องตัวโคลาโบหน่อยนะคะว่าตัวโคลาโบชินจังเนี่ยมีท่าอะไรบ้างนะคือถ้าเราดูการ์ตูนมาเราก็จะแบบจำได้ใช่ไหมว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเด่นยังไงนะคะเดี๋ยวมาขอดูชินจังกันก่อนชินจังเป็นท่าแดนซ์หรอมนุษย์ต่างดาวนูดครึ่งก้นใช่ต้องเป็นท่านี้แหละนะคะส่วนอีกท่านึงเป็นลังแสงแอคชั่นนะน่าจะเป็นแปลงร่างเป็นนักแอคชั่นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับในการ์ตูนเลยนะคะส่วนฮิมาวารินะคะเป็นดวงตาใสซื่อใช่ฮิมาวารีจะแบบทำตาบ้องแบ๋วเป็นเด็กใสๆนะแต่จริงๆในการ์ตูนนี่ร้ายมากนะแล้วก็ในส่วนของสกิลที่2เป็นขนมใสไหมนั่นเองนะคะจริงๆน่าจะเป็นพวกแบบจิวเวลรี่อะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะว่าฮิมาวาริยาเป็นคนชอบแบบชอบของแพงชอบจิวเวลรี่อะไรอย่างงี้นะคะคาซามาคุงนะคะคาซามาคุงนี่เป็นลำแสงโมเอะ เดี๋ยวๆชอบโมเอะเหรอชอบสาวๆไงคาซามาคุงอะโมเอะที่รักยังเป็นสายโมเอะอยู่นี่โตมาเป็นโอตาคุหรือเปล่ามาดูเนเน่บ้างนะคะเนเน่นี่ไงมีท่านี้กระต่ายของเนเน่จังนะคะก็คือเอากระต่ายมาแอบต่อยต่อยนั่นเองนะคะเหมือนกับในการ์ตูนเลยนะคะส่วนอีกท่านึงเป็นกระต่ายโพสท่าออกแนวน่ารักเล็กๆนะคะมาดูคุณพ่อบ้างนะคุณพ่อเป็นท่าอะไรอ่ะหัวหน้าแผนกขายที่หนึ่งคือไหล่แหวท่าอะไรขมนางอ่ะสมสุดละโพสท่าคือคุณพ่อในการ์ตูนอ่ะออกน้อยมากแล้วคือแบบนี่ก็นึกไม่ออกคุณพ่อมีอะไรเด็ดโจมตีด้วยรองเท้าเซลแมนใช่หรอเฮ้ยคุณพ่อดูแบบดูกากมากอ่ะแล้วเป็นตัวฟรีที่ดูกากมากแล้วคือไม่มีมิซาเอะไงคือมิซาเอะเนี่ยกูแบบคิดได้เลยอะว่ามิซาเอะควรจะเป็นท่าอะไรนะถ้ามีตัวมิซาเอะเนี่ยท่าหนึ่งต้องมีแน่ๆคือต้องเป็นท่าแบบโกรธมิซาเอะเวลาโกรธมากแบบเวลาปี๊แตกกับชินจังอะก็จะมีท่าปี๊แตกนะน่าจะเป็นท่านั้นเหมือนแบบระเบิดพลังอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกท่าหนึ่งน่าจะเป็นแบบจับชินจังมาตีก้นเป็นท่าใหม่ตาย คือมิซาเอะพอคิดออกแล้วว่าควรจะเป็นท่าอะไรมีท่าอะไรบ้างแต่พอแบบเอาพ่อชินจังมาแล้วงงมากทุกคนใครคิดเห็นว่าไงบ้างควรจะมีมิซาเอะใช่ปะทุกคนแบบลงคะแนนเสียงบวกหนึ่งควรมีมิซาเอะกันดีกว่า ส่วนภารกิจก็อย่าลืมเข้ามาทำภารกิจกันนะคะไม่แน่ว่าสำหรับโคลาโบชินจังนี้อาจจะมีกิจกรรมมาเพิ่มก็ได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคะก็คอยติดตามกันดูและกันก็เอาไว้เราจะกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้มาอัปเดตกันแล้วนะคะสำหรับโคลาโบใหม่ประจำเดือนเมษายนนะคะเป็นโคลาโบที่มีชื่อว่าเครยอนชินจังหรือว่าชินจังจอมแก่นนั่นเองใครที่เป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้นะคะอย่าลืมมาไลค์และคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าตัวโปรดของน้องๆในการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเป็นตัวไหนกันนะโซกูเนี่ยเป็นชินจังนั่นแหละแล้วก็ฮิมาวารินี่คือควบคู่กันมาเลยนะจริงๆคือชอบชินจังฮิมาวาริและเจ้าขาวหรือว่าชิโร่มากนะจ๊ะ วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เราจะกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆของกูด้วยค่ะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายจ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูนะ